ตามกินเนส Book of Record เนี่ยเป็นข้าวสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะจะหน้าปางประกวดข้าวของประเทศญี่ปุ่น25ปีซ้อนนะฮะค่ะโมชิฮิคารินะอันนี้ใช้วิธีปลูกข้าวได้ต่อสั่งนะฮะคือจากการเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่5คือปลูกวันแม่เก็บวันพ่อนะฮะค่ะเกี่ยววันพ่อแล้วก็เราก็เก็บต่อสั่งไว้แล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำก็จะเป็นการปลูกข้าวโดยต่อสั่งด้วยภูมิปัญญาโบราณของคนไทยนะฮะก็คือไม่ต้องไปใช้ก้าใหม่อีกแล้วไม่ต้องใช้ต่อสั่งเลยนะฮะเรามาดูวิธีการเป็นนาต่อสั่งไงฮะเป็นภูมิปัญญาโบราณคือรอบสองเนี่ยเหมือนกับเราประหยัดการไถนาใช่ไหมประหยัดเมล็ดพันธุ์ย่นเวลาข้าวซึ่งอาจจะได้ผลผลิตน้อยกว่าแต่ว่าถือว่าเป็นกำไรแล้วก็มีแต่น้ำกับปุ๋ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือปลูกต้นข้าวหนึ่งครั้งแต่เราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ถึงกี่ครั้งสองถึงสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ฮะนี่กำลังที่ตามที่เขาทำก็สองถึงสามครั้งได้เพราะนั้นปีนึงเนี่ยอย่างเราปลูกข้าว4เดือนใช่ไหมค่ะอย่างนาต่อสั่ง2เดือนใช่ไหมสมมติถ้าทำ3ขอบก็6เดือนก็ปีนึงได้4ขอบแล้วฮะรวมกับขอบแรกนะฮะก็คือแค่ลงทุนแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับเราจะดูยังไงฮะว่าต่อสั่งตรงนั้นมันยังสามารถให้ผลผลิตได้อยู่อ๋อได้ครับพอเราตัดต่อสั่งเนี่ยมันข้าวนี่มันเป็นพืชตระกูลหญ้านะฮะค่ะเพราะก็จะมีหน่อฮะเพราะนั้นพอเราตัดต่อสั่งเราให้น้ำพวกเขาจะแตกหน่อเนี่ยนะค่ะเรามาดูนะคะวิธีการหาตรงไหนดีฮะลองดูนะคะเนี่ยเขาจะแตกหน่อของเขามาเองนะฮะแตกหน่อพอแตกหน่อตั้งท้องแล้วแล้ววิธีคุมหญ้าคือเราใช้วิธีธรรมชาติคือใช้ไหนแดงนะฮะค่ะเราจะปล่อยไหนแดงไหนแดงเขาจะขึ้นเต็มพื้นที่ผิวน้ำใช่ไหมค่ะพอผิวน้ำเสร็จวัชพืชที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ได้รับแสงมันก็เป็นการควบคุมหญ้าไปในตัวไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้านะฮะตัวไหนแดงเนี้ยไมโครฟิล่าเขาจะมีโปรตีนสูงมากนะค่ะมีการประหยัดในการทำนาแล้วก็วิธีคุมหญ้านะฮะสังเกตนะแหน่แดงแหน่แดงนี่ของกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมนะครับค่ะสามารถขายได้นะกิโล80บาทนะฮะอ๋อคือเราเอาแหน่แดงมาปล่อยลงไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะปล่อยแล้วเขาจะขยายพันธุ์แล้วมันจะคุมพื้นที่ผิวน้ำไงฮะขึ้นพื้นที่ผิวนาพอคุมพื้นที่ผิวนาปุ๊บไอ้วัชพืชก็จะไม่ได้รับแสงใช่ไหมค่ะเป็นการควบคุมวิธีธรรมชาติพอไม่รับแสงหญ้าก็ไม่ขึ้นไงฮะขึ้นน้อยไร่สาหร่ายไอ้แหน่แดงเนี่ยโปรตีนสูงมากนะฮะสามารถที่จะไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรได้แล้วก็เขาจะมีดึงไนโตรเจนได้สูงฮะค่ะเพราะนั้นพอพื้นนาเสร็จแห้งปุ๊บไนแดงก็จะแห้งก็กลายเป็นปุ๋ยให้แปลงนาไปในปุ๋ยธรรมชาตินะฮะโปรตีนนี่ไนโตรเจนสูงนะครับไนแดงฮะตอนนี้ก็มีการผลิตเพื่อจำหน่ายนะไนแดงเนี่ยมันก็เริ่มพอปล่อยน้ำหลังจากทำนารอบแรกปุ๊บไนแดงก็จะเริ่มขยายตัวนะขยายเต็มที่ปุ๊บเขาจะเป็นผืนคล้ายสนามหญ้าบนผิวน้ำเลยฮะปริมาณเยอะไหมคะเวลาใส่เนื้อแดงต่อ1ไร่เราอันนี้ผมใส่อยู่2กิโลครับแล้วเขาจะขยายเร็วไม่เยอะฮะขยายเร็วมากระยะเวลาขยายนี่นานไหมคะขยายนี่ภายใน1เดือนฮะเต็มเลยครับขยายเร็วฮะเนื้อแดงฮะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งฮะคือเขาเศรษฐกิจในแง่ของประหยัดต้นทุนคือไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเพราะประเทศเราเนี่ยประเทศที่นำเข้าสารเคมีพวกยาฆ่ายากำแรงสูงอันดับต้นของโลกนะฮะแล้วก็คนเป็นมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งอะไรมันนี่ไม่รู้สาเหตุไม่รู้เกิดจากอะไรเยอะมากนะฮะเพราะนั้นพอใช้วิธีธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชานะฮะคือทุกอย่างมันจะกลับสู่ธรรมชาติต้นทุนลงสุขภาพดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลมีงบประมาณในกระทรวงสาธารณสุขลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นวงจรที่จะช่วยด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ใช้วิธีธรรมชาตินะฮะ